รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนำเสนอโดยแอปโก เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างไม่นลำข่าวให้เรา2,000 20, 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเมตรให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุล นักวิจัย o อ e เปอเรชันบิมได้สกัดสารที่มีผลต่อการทํางานของเม็ดขาวจากมังคุดมาดำถั่เหลืองฝรั่งและโบโบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ นักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปสวัสดีครับคุณผู้ชมทีัะครับนี่คือรายการสุขอย่างเสรีนะครับอยากให้ติดตามเราเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยตั้งชื่อว่าสุขอย่างเสรีก็แปลว่าท่านสามารถมีความสุขได้อย่างดรเสรีมงคลทาคนนี้ ที่ไม่ได้มีความเครียดใดๆมารบกวนที่จะทาให้จิตใจและร่างกายนั้นเห่ิวเฉาไปอีกความหมายหนึ่งนั้นสุขอย่างเสรีก็แปลว่าท่านเลือกเองค่ะท่านเลือกเองที่จะเป็นคนมีความสุขนะคะได้พูดคุยให้ฟังถึงว่าความสุขอย่างเสรีเนี่ยก็แปลว่าท่านไม่เอาความสุขของท่านเนี่ยไปพึ่งพิงพฤติกรรมของใครเพราะเจ้าคนเราจะสุขได้เพราะคนนั้นคนนี้จะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้ โอกาสที่เราจะเป็นทุกข์สูงมากเลยค่ะเพราะจะมีใครที่ไหนเล่าที่จะตามใจเราไปทุกเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะตามใจเราได้แต่บางเรื่องเขาก็ตามใจเราไม่ได้ความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่วิ่งไล่ตามก็ยิ่งหนีหายไม่ใช่ความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งใจที่จะเป็นสุขค่ะเราต้องมีความมุ่งมั่นว่าฉันจะใช้ชีวิตให้มีความสุขให้ได้ อย่าไปมองถึงอนาคตด้วยการคิดลบนะคะงานการคงไม่สำเร็จแน่นอนชีวิตคงไม่ก้าวหน้าแน่นอนไปสมัครงานไม่ได้แน่นอนไปสอบเข้าหมหาลัยไม่ได้แน่นอนไปจีบสาวไปจีบหนุ่มหรืออะไรที่ไหนก็ตามจะไม่สมหวังแน่นอนอย่างนั้นคิดลบคนคิดลบเนี่ยจะวิตตกกังวลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่มันยังไม่เกิดชีวิตก็เป็นทุกข์ละค่ะ อยากมีความสุขอย่าอยู่กับความชิงชังแล้วก็เครียดแค้นใครความเครียดแค้นจะทำให้เราเครียดนะเครียดแค้นแล้วเครียดความเครียดก็เป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์เราเครียดตรงไหนคะก็เพราะความแค้นของเราเนี่ยทำให้เราต้องมานั่งนึกวิธีการในการจะเอาคืนแล้วถ้าเราเอาคืนไม่ได้ก็ยิ่งเป็นทุกข์กันไปใหญ่เพราะฉะนั้น อยาเครียดแค้นชิงชังใครจนเราต้องเครียดอยากมีความสุขต้องเป็นคนที่โกรธยากแต่ถ้าบางครั้งมันอดทนทนไม่ไหวเพราะเราไม่ใช่พระอิฐพระปูนอาจจะโกรธไปบ้างเราก็จะต้องหายเร็วค่ะซึ่งเรื่องนี้อยากจะบอกเลยนะครว่าอาจารย์เสรีเนี่ยได้รับข้อความที่สอนว่าอย่ากโกรธเนี่ย มาจากพระท่านหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายในตอนนั้นไปเที่ยวเชียงรายค่ะแล้วก็เช่ารถจากเชียงรายเพื่อขึ้นไปบนดอยตุงนะครับขณะที่เรากำลังไปเช่ารถพระท่านก็ได้ยินเราคุยกันก็รู้ว่าเราจะเช่ารถเพื่อที่จะไปดอยตุงท่านก็เห็นว่าเราไปกันสามคน ท่านก็เลยบอกว่าอาตมาจะไปวัดที่เชียงแสนมันเป็นทางผ่านของโยมถ้าอาตมาจะขออาศัยไปด้วยจะได้ไหมทำไมจะไม่ได้เราก็นั่งเพียงเพียงแค่สามที่ข้างหลังสองข้างหน้าหนึ่งอีกที่หนึงให้พระจะเป็นไรไปในที่สุดท่านก็เดินทางไปกับเราขณะที่เดินทางอยู่นั้นเราก็คุย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 นู่นนี่นั่นนี่นั่นกัน พอพระท่านจะลงนะครับท่านก็พูดบอกว่าท่านพูดกับจันซรีนะครับท่านบอกโยมเป็นคนอารมณ์ดีโยมคงไม่โกรธใครง่ายๆใช่ไหมดีแล้วนะโยมความโกรธเหมือนไฟมันจะเผาไหมเซลล์ในร่างกายของเรานั้นให้เหี่ยวเฉาลงแล้วจะทำให้เราดูหน้าตาไม่สดใสเปล่งปลัง่งเออคำพูดของท่านก็เป็นวิทยาศาสตร์ดีนะ เป็นวิทยาศาสตร์ท่านก็บอกว่าขอให้โยมรักษาลักษณะนิสัยอันนี้นิสัยของคนที่ใจดีนิสัยของคนที่ไม่โกรธง่ายนิสัยของคนอารมณ์ดีอันนี้เหตุเกิดมาสา30ปีแล้วนะครับ30กว่าปีแล้วที่ได้ยินคำสอนนี้จากพระจดจำตลอดเรื่อยมาค่ะเพราะว่าในอีกข้อหนึ่งที่เขาบอกว่าเราจะไม่โกรธคนง่ายๆก็คือคำว่า เอมปฏิที่แปลว่าใจเขาใจเราอย่างบางทีเนี่ยขับรถไปแล้วรอประพอเนี่ยทำอะไรที่ไม่ค่อยจะดีงามไม่ค่อยจะถูกต้องเงอะเงะเหมือนคนโง่เนี่ยนะครับพนักงานของจันทร์ศรีจะแสดงอาการโกรธมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงแม่งงี่เงาจริงๆทำงี้เลยเลยนะก็จะบอกเขาเสมอว่าจะไปโกรธเขาทำไมถ้าเขาคิดได้เหมือนที่เธอคิดเขา ก็จะไม่มายืนตรงนี้หรอกเขาอาจจะมานั่งในเกา้าอี้ตัวที่เธอกําลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้การที่เขาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเนี่ยเรียนมาแค่นี้เขารู้แค่นี้เขาคิดได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะคะใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นการจะไม่โกรธคนจนกระทั่งเราหมดความสุขเนี่ยนะคะเราก็จะต้องมีเอมพัตตีค่ะมีการเอาใจเขาใจเราเนี่ยมาเป็นองค์ประกอบเราจะได้ไม่ต้องมีคําถามว่า ทำไมมันทำอย่างนั้นทำไมมันทำอย่างนี้ทำไมมันไม่ทำอย่างนั้นอย่าไปคิดว่าเขาจะต้องคิดเหมือนเราและทำเหมือนเรานะคะนะครับเอาระกัรน,นั่นเป็นวิธีการที่เราจะมีความสุขแต่คนเรานั้นถึงจะพยายามแค่ไหนอย่างไรที่จะมีความสุขมันก็สุขไม่ได้ทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีความทุกข์กันอยู่บ่อยๆถือว่าความสุขหายไปแล้วไม่ใช่เวลาแล้วก็คือสวอคผู้สูงวัย แต่จริงๆจะสูงวัยแค่ไหนก็อาจจะเจอความทุกข์ได้ในบางขณะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกนั้นต้องอยู่กับเราตลอดไปเราต้องมีวิธีการทําให้ความสูงวัยของเรานั้นไม่ใช่ความทุกข์แต่เป็นความสุขได้ค่ะคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับว่าคนกลุ่มหนึ่งที่มักจะบอกว่าเมื่อถึงวัยนี้แล้วก็คงไม่ต้องมองหาคุณภาพชีวิตอะไร ปล่อยมันไปอีกไม่นานก็จะต้องไปจากโลกนี้แล้วซึ่งไม่ควรจะพูดกันอย่างนั้นเลยคนเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะเราต้องมีความสุขให้ได้ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าพอเราแก่ตัวแล้วโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนร่างกายสึกหลอก,ก็จะไม่มีความสุขอีกต่อไปไม่ใช่ค่ะมีคนจำนวนมากนะคะที่อายุอนามเกิน60เรียกว่าเลยใบเกษียณไปแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขได้โดยไม่ยอมแพ้กับปัญหาที่เข้ามานะครอาจารย์เสรีที่นั่อย่นี้ก็เป็นคนคนหนึ่งที่66แล้วก็ไม่เคยยอมแพ้เลยว่าแก่แล้วจะต้องไม่มีความสุขแก่แล้วจะต้องอพักผ่อนอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนมาไหนเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วไม่ใช่เลยค่ะแขกรับเชิญเรานวันนี้เกือบ70แล้วนะคะไวยท่านก็ปาเข้าไป68แล้ว แต่ท่านก็ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แต่ก่อนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบนี้ท่านเผชิญกับปัญหามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยว่าท่านเผชิญกับปัญหาอะไรและท่านสามารถกระจัดทุกเหล่านั้นออกไปได้อย่างไรและปัจจุบันนี้ความสุขกลับคืนมาเป็นของท่านอย่างไรนะคะพบกับคุณวิภาเกศค่ะสวัสดีครับพี่ขาว68แล้วนะคะ68แล้วค่ะ ก่อนหน้าที่พี่จะสดใสและสดชื่นอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่พเผชิญกับความทุกข์ในแง่ไหนอย่างไรบ้างคะป่วยป่วยด้วยโรคกระดูกผุกระดูกพรุนนะคะพี่เป็นตั้งแต่อายุเท่าไรคะ,ะประมาณอายุ40กว่าพเพราะที่ฉนตัดมดลูกตั้งแต่อายุ35แสดงว่าพี่ปีนปัญหาเรื่องเข่าเสื่อมเร็วมากนะคะเร็วคะ่ะเพราะว่าโดนตัดมดลูกไปใช่ไหมคะ,คะมันก็ทําให้อันที่ตัวสร้าง คอลลาเจนหรืออะไรที่แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงอ่ะมันจะลดน้อยลงไปค่ะก็ทําให้กระดูกเสื่อมเร็วเพราะฉะนั้นตั้งแต่อายุสี่สิบพี่ก็เริ่มมีการสูญเสียคุณภาพชีวิตอาพูดอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะในตอนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันทําให้พี่รู้สึกว่าโอ้ยมันขาดหายไปเยอะเลยมันขาดนู่นขาดนี่มันทานู่นทนํานี่ไม่ได้มีอะไรบ้างคะก็ก,ก็การป่วยนะคะ,ะค่ะเมื่อ,อก,ก่อนนี้จะเข้าโรงพยาบาลน,นะคะ สองเดือนครั้งนะคะหนึ่งเดือนครั้งแล้วแต่อาการนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นอุปสรรคชีวิตของพี่เช่นไปเที่ยวไม่ได้หรือว่าเดินเหินไม่ได้หรือทําอะไรกิจกรรมอะไรไม่ได้บางมีบ้างไหมอ๋อก็อาการป่วยคือมันมันจะปวดปวดใช่ไหมคะอาการปวดของทีฉันก็จะปวดหัวเข่ามากค่ะปวดระบวมครับเพราะฉะนั้นเป็นคนทํางานนะคะนั่งโต๊ะพอนั่งโต๊ะนานๆนะคะประมาณบ่ายบ่ายนี่อาการก็จะบวมที่หัวเข่าบวมแดงนะคะปวดลึกเข้าไปในกระดูกเลยค่ะ และเป็นอาการที่ทรมานนะคะเพะคือเราเราจะใช้ยาแผนปัจจุบันซึ่งคแค่บรรเทามันมไม่ใช่รักษาตอนนั้นพี่เริ่มเป็นตั้งแต่40กว่าใช่ค่ะแล้วการที่พี่เออรี่มาค่ะออกจากราชการก่อนหน้านั้นโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไหมคะหรือว่าพี่สมัครใจอยากจะออกอยู่แล้วถึงแม้มีโรคภัยไข้เจ็บอาการป่วยก็มีส่วนด้วยค่ะ,คะใช่ไหมคะเพราะว่าเราทํางานนี้เราก็ต้องใช้เวลาเดินทางนะคะ,คะ แล้วการที่นั่งทํางานมันก็ทําให้เราป่วยค่ะคุณภาพชีวิตก็ไม่ค่อยดีค่ะก็ต้องเข้าพบแพทย์เป็นประจํค่ะต้องทานยาแผนปัจจุบันก็แค่บรรเทาใช่ไหมคะรู้สึกว่าเองเป็นภาระของที่บ้านไหมคะเป็นค่ะเป็นนะคะเพราะว่าการทํางานคือมันไม่คล่องตัวค่ะใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้คล่องแคล่วค่ะค่ะพี่ค้นพบนวัตกรรมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์พิเชษได้อย่างไงคะอ่ดูทางสื่อค่ะแล้วก็ดูทางอินเทอร์เน็ต ะะ oh. ผลงานวิจัยของอาจารย์นี่เป็นที่ประทับใจค่ะเพราะดิฉันจะคือเป็นคนชอบชอบอ่านาน,นะคะอ่านจากประวัติของท่านอาจารย์ที่อาจารย์ค้นคว้าบ้างใช่ไหมคะ yeah. แล้วก็ท่านอาจารย์เสรีได้มาออกสื่อบ้างใช่ไหมคะยังก็ชอบดูฮะ,ะเพราะว่ากลางวันบางทีเราอยู่ว่างใช่ไหมพอเราเกษียณแล้วใช่ไหมคะเราก็จะดูทีวีดูสื่อโดยมากจะดูเป็นสุขภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นป่วยใช่ไหม่ก็ต้องค้นหาค้นหาอะไรที่ดีสําหรับเราคือจะต้องวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์พิเชิท่านมีการบรรยายเพิ่มเติมในวันอาทิตย์พี่เคยมาไหมคะมาค่ะมาเหรอคะมาประจําค่ะอ๋อเหรอคะคือแปลว่าตอนที่พี่อ่านจากอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ย พี่ก็ยังไม่ได้เชื่อสนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ถึงได้มาเชื่อค่ะเอาเชื่อแล้วเชื่อแล้วแต่ก็ยังมาอีกอจากการค้นคว้าจากลูกสาวนะต้องต้องเรียนรู้ค่ะต้องเรียนรู้ว่าก่อนที่เราจะทานอะไรลงไปหรือเราจะใช้อะไรลงไปใช่ไหมคะกับคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยะเราต้องวิเคราะห์ก่อนใช่ไหมคะว่ามีประโยชน์ไหมมีคุณค่าไหมสําหรับตัวเราใช่ไหมคะเมื่อเราได้รับแล้วทําให้เราสุขภาพดีขึ้นใช่ไหมคะ,คะเราไม่ป่วยนะคะ,คะสามปีกว่าละค่ะ,คะ พอที้วฉันก็ไม่ได้ไปพบแพทย์อีกเลยคุณภาพชีวิตที่กลับคืนมาตอนนี้นะคะค่ะหมายความว่าคุณภาพดีขึ้นแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะอาจารย์ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้นไหมคะสะดวกค่ะเป็นคุณภาพชีวิตที่เสรีเที่ยวเก่งมากขึ้นหรือเปล่าถามจริงๆเก่งค่ะดิฉันก็จะไปเชียงใหม่บ้าง ไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่ไหนที่เราอยากจะไปเราก็ไปโดยเสยรีคือเราไม่ป่วยใช่ไหมคะ,คะเราก็มีเวลาให้ตัวเรามากขึ้นแล้วเมื่อก่อนนี้ฉันก็เป็นคนทํางานเนาะนั่งโต๊ะทํางานแล้วก็เสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่จะมีเวลาว่างแต่ตอนนี้ดิฉันอิสระแล้วมันน่าเสียดายนะถ้าเราอุตสาห์เกษียณมาเพื่อที่จะไม่ต้องไปทํางานประจําวันแต่เรากลับไม่มีคุณภาพชีวิต มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเวลาว่างที่ได้กลับคืนมาก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเลยกับการที่เราจะไปไหนมาไหนใช่ไหมคะ,คะแต่พอพี่เจอกับนวัตรกรรมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์พิเชษตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้การเออร์ลี่ของพี่ที่กเกษียณออกมาก่อนเวลาเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์มากขึ้นถูกไหมคะเป็นประโยชน์นและคุ้มค่าค่ะและคุ้มค่าพราอได้ไปนู่นไปนี่นะคะ,คะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยที่พี่มาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยพี่มีความมั่นใจในเรื่องที่พี่เล่าบ้างไอยแค่ไหน มั่นใจค่ะไม่ได้เตรียมกันนะไม่ค่ะเพราะดิ่ฉันเป็นคนแบบว่าพูดพูดในความเป็นจริงนะคะเพราะครอบครัวดิ่ฉันก็ใช้นะคะตั้งแต่ลูกแล้วก็จนกระทั่งแม่ดองนะคะเมื่อกี้เนี่ยนะคะพี่เขาพูดคำว่าแม่ดองเด็กๆหลายคนสมัยนี้ไม่รู้จักแล้วนะคะคำว่าญาติกับคำว่าดอกเพราะเด็กจะใช้คำว่าญาติหมดนะคใช่ค่ะสมมติว่าคนนี้เป็นอาเขยก็บอกเนี่ยญาติฉัน ที่จริงอาเขยเป็นดองของฉันไม่ใช่เป็นญาติค่ะคือเมื่อไหร่เป็นเรื่องเขยเรื่องสะพ้ายเนี่ยเราเรียกว่าดองนะคะเราไม่เรียกว่าญาติค่ะญาตินั้นก็คือจะต้องเป็นน้าอาจริงๆที่สืบสายเลือดกันเป็นป้าเป็นลุงจริงแต่ถ้าเกิดเป็นสะพ้ายเป็นเขยเป็นป้าสะพ้ายเป็นลุงเขยเป็นอาเขยเป็นน้าสะพ้ายเนี่ยเราเรียกว่าดองใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นตอนนี้ที่มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมีค่ะ และเป็นสุขอย่างเสรีใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสุขอย่างเสรีสุอย่เสรีและมีสุขภาพที่เสรีมากเพราะว่าไม่ป่วยคดิฉันไม่ป่วยมาหนึ่งปีดิฉันต้องไปขอคุณหมอนะคะตรวจสุขภาพไม่ใช่คุณหมอมาให้ดิฉันไปดิฉันเป็นคนต้องไปขอดูว่ามีไขมันขึ้นไหมน้ำตาลไหมไตปกติไหม นี่คือความเป็นคนท,นทันสมัยของพี่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนอายุมากๆอย่างคุณพี่เนี่ยนะครับหลายคนเวลาลูกหลานจะพาไปตรวจสุขภาพเนี่ยเขาไม่ค่อยยอมไปนะ,ะเขาจะพูดบอกว่าไปตรวจทําไมค่ะอยู่ดีๆไม่รู้ก็จะไปรู้พอไปตรวจก็จะเจอละฉะนั้นไม่ไปตรวจหรอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมคะเรื่องการตรวจร่างกายประจําปีเนี่ยควรจะทํานะคะแล้วก็คนที่มีโรคภัยไข้เจ็บประจําตัวเนี่ย ก็จะต้องมีแพ็กเกจที่มากกว่าคนอื่นนะคะคนหนึ่งเขาอาจจะมี1นึ่งสอามเอาอาจจะต้อง1นึ่งสองมอะไรอย่างนี้เป็นต้นผู้หญิงกับผู้ชายก็มีแพ็กเกจที่ไม่เหมือนกันคนที่สุขภาพดีไม่มีโรคประจําตัวกับคนที่มีโรคประจําตัวก็มีแพ็กเกจที่ไม่เหมือนกันถ้าอยากจะเป็นคนที่มีความสุขในปีต่อปีปีต่อปีไปเรื่อยๆไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ใดๆก็อยากจะบอกเลยว่า การตรวจร่างกายประจําปีนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะทําอย่างยิ่งนะคะ,คะดูอย่างพี่นะคะพี่บอกว่าต้องให้หมอเรียกใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่เข้าไปเองใช่ไหมต่มขอร้อง <laughs> <laughs> คุณหมอคะจะอยากจะทราบว่าผลเลือดเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอครั้งสุดท้ายเป็นโรงพยาบาลอีกรัฐบาลนี่แนะแถวนนท์ะค่ะ,นนนะ,คะท่านบอกงั้นขอดูน้ําตาลขอดูไขมันมันมีตัวล่างตัวบนนะคะค่ะ,ะคุณหมอว่างั้นแถมไตอีกอย่าง ผลตรวจออกมาเพอร์เฟกหมดค่ะเพอร์เฟกหมดใช่ไหมน้ำตาลปกติไขมันปกตินะคะไตรไม่รั่วนะอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นแต่ที่นี้เดี๋ยวนี้เขาก็มีการตรวจหัวใจกันด้วยนะคะพี่ตรวจหัวใจไหมครับอย่างเลยค่ะเพราะว่าไม่เคยเหนื่อยแต่พี่เคยเข้า MRI ใช่ไหมครับเคยค่ะเป็นยังไงไหมครัตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นกระดุกผูกระดุกพูนพอกระดูกผูกระดุกพูนหายแล้วเราไม่ปวดใช่ไหมคะน้ําในหัวเข่ามันรั่วค่ะข้างข้างซ้ายนะคะรั่วลงมาที่ข้อพับ และแลกก้อนใหญ่มากไป m r i ก็เสียค่า m r i มเมื่ินมื่อนกับสองพันค่ะแล้วพอออกมาผลออกมาคุณหมอบอกว่าคุณป้าคุณป้าไม่ได้เป็นเนื้อร้ายแต่คุณป้าเป็นถุงน้ําน้ําในหัวเข่ามันซึมออกมาอาจารย์กลัวจะเป็นมะเร็งใช่ไหมใช่ค่ะกลัวค่ะอาจารย์มันเต็มข้อพับหรือข้างซ้ายเนี่ยคะข้อพับที่เข่านะคะใหญ่ขึ้นมาเป็นลูกเลยโตค่ะแล้วแล้วคุณหมอว่าไม่เป็นอันตรายแต่ผลออกมาคือถามว่าคุณหมอคะถ้าหาว่าผ่าตัดแล้ว มันจะหายไหมคุณหมอบอกอาจจะสองสาเดือนเดี๋ยวมาใหม่ใช่ไหมคะคือผ่าแล้วมันไม่ได้หมดไปเลยใช่ไหมคะค<ร>แล้วถ้าเจาะ่ะคะที่ฉันเคยไปเจาะโรงพยาบาลาเด็กชนนะคะเจาะครั้งละ60ซีซีคุณหมอก็จะเอามาให้ดูน้าท,ที่ที่เราเจาะออกไปใส่แก้วใส่ๆแล้วนะคะโอเค60ซีซีครั้งที่สองเจาะออกมา40มนะคะมันก็มาอีกคือน้ําที่ห้องครอบพับมาไม่หมดสักทีงไม่หมดค่ะพอดีท่นมามาที่นี่ที่มาของอาจารย์ที่วิจัยออกมาเราใช้ออกไปแล้วใช่ไหมคะไป MI คมไอ พอผลออกมาแล้วคุณหมอบอกบอกอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ว่าเจาะแล้วก็มาใหม่ผ่าแล้วก็มาใหม่ดี่ฉันตัดสินใจเลยจากนี้ฉันทานอีกตัวหนึง่งมาเปลี่ยนอีกตัวหนึง่งซึ่งมันปรับสมดุลแล้วเข่าที่เดินแล้วขาลากก็คือคือก้อนเนื้อมันไปทับเส้นประสาทใช่ไหมคะเดินแล้วขาไม่มีแรงปัจจุบันนี้เดินได้ปกติเพราะว่าก้อนซิสมันลดลงไปค่ะ นั่นคือผลของที่เราใช้ดิฉันมานั่งนึกว่าเออถ้าดิฉันไม่มาเจอตัวนี้ดิฉันอาจจะต้องเข้าอารมณ์พยาบาลเพราะว่ามันปวดเวลานั่งพับอย่างนี้นะคะมันจะมันไปทับเส้นประสาทแล้วจะทําให้เรามันมันมันเมื่อยค่ะเมื่อยแล้วมันลลาแล้วมันตุบตุบตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะแต่พอดิฉันทานตัวนี้แล้วมันยุบลงไปเดินก็ปกตินะคะขาไม่เป๋ค่ะ นี่แหละค่ะคือเรื่องราวของนวัตกรรมอันเป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มหนึ่งนะคะนักวิทยาศาสตร์ไทยกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยนักวิทยศาศาสตร์ทางด้านเคมีนักวิทยศาศาสตร์ทางด้านเภสัชนักวิทยศาศาสตร์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยานะครับแล้วก็เสร็จแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เขาค้นพบว่าคุณภาพชีวิตของคนเราเนี่ยถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยจะเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลก็คือว่าไม่มีมากเกินไป นะะจนกระทั่งเป็นโรคผุแพ้ไม่มีน้อยเกินไปจนทั่งปล่อยให้โรคภัยมาเบียดเบียนไม่ขยันเกินไปจนทั่งทำลายตัวเองและไม่ขี้เกียจเกินไปจนทั่งปล่อยให้โรคภัยที่เหมือนศัตรูเข้ามารุกรานได้จากไอการค้นพบอันนี้ด้วยวิธีการทดลองเชิงประจับนะคะก็ทําให้คนหลายๆคนที่มีทุกข์จากปัญหาสุขภาพกลายเป็นคนที่หมดทุกมีความสุขกลับคืนมาคุณภาพชีวิตก็กลับคืนมา ดังนั้นถ้าเกิดท่านคิดว่าท่านเองเป็นคนหนึ่งที่คุณภาพชีวิตกำลังเสียหายจากการที่ท่านเองนั้นอาจจะมีปัญหาภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่สมดุลท่านอยากจะเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกันที่สมดุลว่ามันเป็นอย่างไรและมันดูแลคุณภาพชีวิตท่านได้อย่างไรท่านโทรศัพท์มาคุยได้นะคะที่026464800หรือเข้าไปที่สายด่วน1154ค่ะหรือท่านจะไปอ่านเอาเองในเว็บไซต์ก็ได้นะครับ เข้าไปที่ w w w b, b i m n e t com ค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าคุณภาพชีวิตที่เสียหายไปสามารถเรียกกลับคืนมาได้ด้วยภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีสมดุลน,นะคะเหมือนอย่างแขกรับเชิญของเราพี่พาในวันนี้ละคะ่ะขอบคุณมากนะครับพี่ค่าขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะ,คะฉะนั้นต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยจเจตรานะคะ,คะและทีมงานวิจัยค่ะ เพราะว่าทําให้ดิฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าปัจจุบันนี้โดยที่ไม่ป่วยเลยสามปีมานี้ดิฉันเกษียณมาดิฉันเบิกค่ารักษาพยาบาลของรัฐครั้งเดียวค่ะนี่แหละค่ะความสุขอย่างเสรีที่ได้รับจากการดูแลร่างกายเองนะครับอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะยุเท่าไหร่ก็ตามเราต้องพยายามที่จะมีความสุขได้ตลอดทุกวันเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ นะครับอย่าได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่วังวนแห่งปัญหาแล้วก็ทําให้เป็นทุกข์เหมือนอย่างที่พระเจ้าบอกว่านอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วต้องไม่เบียดเบียนตนเองด้วยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราหนีความทุกข์ไม่พ้นก็อย่าไปจมปลักอยู่กับความทุกข์นั้นอย่าไปคิดถึงแต่ตัวปัญหาแต่ต้องคิดถึงว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ควรจะเป็นนั้นเป็นเช่นไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บปัจจุบันนี้เนี่ย มันมีครัว่าแพทย์ทางเลือกเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นลองเข้าไปใน Google ดูสิครับว่าแพทย์ทางเลือกหมายความว่าอะไรและมีทางเลือกอะไรบ้างแต่สำหรับของรายการนี้แพทย์ทางเลือกของเราคือการดูแลภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพสมดุลซึ่งการดูแลภูมิคุ้มกันที่ในสภาพสมดุลนั้นเนี่ยเป็นเช่นไรสงสัยใช่ไหมอยากรู้เพิ่มเติมใช่ไหมโทรศัพท์เข้ามาที่026464800 หรือใช้สายด่วน1150แล้วรับรองครับว่าท่านจะได้ความสุขกลับคืนมาและได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาเหมือนอย่างที่เราบอกในชื่อรายการนี้ว่าสุขอย่างเสรีซึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วขอลากรับสวัสดีครับ